สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Toyota Corolla Altis นะครับปีประมาณ2008ถึง2012นะครับสำหรับคันนี้มานะครับอัปเกรดพวงมาลัยนะครับของเดิมนะครับไม่มีชุดปรับนะครับไม่มีชุดปรับนะฮะนี่ครับติดตั้งชุดปรับเข้ามาในวงพวงมาลัยเดิมนะครับนี่ฮะชุดปรับนะครับในวงพวงมาลัยเดิมนะครับก็จะมี2ฝั่งนะครับฝั่งนี้ไม่ได้ใช้นะครับติดแล้วไม่ได้ใช้เนื่องจากว่าไม่มีตัวชุดหน้าจอนะครับที่จะใช้ปรับนะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะสามารถที่จะเร่งเสียงนี่ฮะเห็นไหมฮะขึ้นหน้าจอเลยเชื่อมต่อกับจอ Android นะฮะเบาเสียงได้นะครับปรับโหมดได้นะครับนี่ฮะสังเกตดูครับปรับโหมด USB นะครับแฟ้มบลูทูธนะฮะ FM ได้หมดเลย AM ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ในการทางเลื่อนแท็กได้นะครับโอเคสำหรับใครที่ใช้ Toyota Altis อยู่นะครับสนใจที่จะนะครับอัปเกรดพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันจากพวงมาลัยเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มเฉพาะตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้จะต้องมีของตัวรถรองรับนะครับที่จะทำได้ในส่วนนี้คอนโทรลนะครับหน้าจอก็จะมีชุดนี้ชุดสไปรอนนะครับสไปรอนเป็นแอร์แบ็กนะครับพร้อมกับชุดสายที่จะคอนโทรลหน้าจอได้นะครับโอเคถ้าใครสนใจนะครับที่จะติดตั้งนะครับอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ